นักที่เราได้ฟังนะการอบรมหรือการให้ธรรมะนะตั้งแต่เมื่อคืนนี้คงจะเข้าใจในหลักปฏิบัตินะได้ดีพอสมควรนะว่าการปฏิบัตินั้นคือการมีสติที่ว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐาน4คือการระลึกในกายเวทนาจิตธรรมนั้นเป็นอารมณ์นะฐานที่ระลึกของสติคือเป็นธรรมชาตินะของจิตของเราว่ามันต้องมีอารมณ์นั้นก็จิตก็จะระลึกไปในอารมณ์ในข้างนอกนะส่งออกไปอารมณ์ที่เป็นอดีตบ้างก็มานึกคิดปรุงแต่งอนาคตบ้างก็มานึกคิดปรุงแต่งแล้วจิตก็ไม่สงบเรียกว่าอดีตก็ดีอนาคตก็ดีมาทับอยู่ในปัจจุบันนะนี้ถ้าเกิดว่าเรามีสติมาระลึกรู้อยู่ณที่กายนี่สติของเราจะอยู่ในปัจจุบันเมื่อเรานั่งไปแล้วมีความเจ็บมีความปวดนะในร่างกายก็กำหนดดูเวทนาความเจ็บปวดนั้นอันนี้ก็เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนะเป็นฐานที่ระลึกของสติของเราเนี่ยหรือเมื่อเราเนี่ยมีความนึกคิดปรุงแต่งก็กำหนดดูว่าตอนนี้ใจของเรามันฟุ้งซ่านไหมใจของเรามันสงบไหมใจของเรามีโลภไหมมีโกรธไหมมีหลงไหมเราก็ใช้สติของเราอยู่ที่จิตซึ่งเราก็จะใช้ได้นะในที่เรามาปฏิบัติที่วัดนะหรือว่าเมื่อเรากลับไปทำงานเราก็ตามดูได้เมื่อเราได้รับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วจิตมันก็ไวก็ไปยึดไปถือเนี่ยนะเกิดความโกรธเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะเกิดความไม่พอใจขัดใจเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะทำอย่างไรเราก็มีสติระลึกรู้ว่าตอนนี้นะจิตของเราเริ่มจะขุ่นมัวแล้วเพราะว่าเกิดความไม่ชอบใจในรูปในเสียงนะกลิ่นรสโผฏฐัพพะในสิ่งที่เราไม่ชอบเกิดขึ้นมาก็จะเห็นเป็นทุกข์ยิ่งมีความโกรธความโมโหมากๆก็ยิ่งเป็นไฟที่จะเผาในใจของเราเราก็ต้องมีสติรู้ว่านะตอนนี้ความรู้สึกนะของเราเป็นอย่างไรการตามดูจิตอย่างนี้ในความมีสติก็เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานส่วนธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นก็ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นทั้งรูปทั้งนามนั่นแหละก็เป็นธรรมทั้งนั้นเลยนะเป็นธรรมะทั้งนั้นนะมองว่าเป็นธรรมธรรมะก็สักแต่ว่าธรรมจะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอีกส่วนในธรรมนี่คือสภาวะที่ละเอียดนะละเอียดแต่ถ้าเรามีจิตที่ละเอียดก็จะพิจารณาได้ถ้าเราจะพิจารณาในสติปัฏฐานข้อไหนก่อนเมื่อเรากำหนดรู้ลมให้ใจกำหนดพิจารณากายก็เป็นกายานุปัสสนาจะเชื่อมโยงต่อเนื่องกันหมดถ้าเราดูจิตอยู่มีโลภมีโกรธมีหลงก็รู้จักนะมีความโกรธก็เพราะไม่ชอบคนคนนี้สิ่งนี้มันก็โยงเข้ามาหารูปอยู่ดีนะความรู้สึกที่เป็นนามเกิดขึ้นในใจก็เกี่ยวข้องกับรูปก็มาพิจารณาในรูปว่ามีจริงๆไหมคนเราเกิดขึ้นมาต้องตายไหมนะอย่างวันนี้เราอายุกี่ปีแล้วเราตั้งสมมติว่าคนเราอายุ80ปีวันนี้นะเราอายุกี่ปีแล้วถ้าเราอายุ53ปีก็เหลือชีวิตอยู่ในโลกอีกแค่27ปีถ้าเราอายุ55ปีก็เหลือแค่อีก25ปี
อย่างนี้เป็นต้นนะก็คิดพิจารณาถึงว่าชีวิตที่เหลืออยู่นี้เราจะทำอะไรเพราะในที่สุดแล้วคนเราเกิดขึ้นมานะก็ต้องตายว่าชีวิตไม่แน่นอนนะความตายนี้เป็นของแน่นอนนะเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายนะชีวิตไม่แน่นอนความตายเนี่ยเป็นของแน่นอนเมื่อเราตายไปแล้วจะไปไหนตายจากโลกนี้ไปจะไปไหนถ้าเรานั้นมีบุญกุศลถือเอาบุญกุศลเป็นอารมณ์ก็จะเกิดในภพที่สูงขึ้นไปที่เรียกว่าเป็นภพของเทวดาของพรหมแต่ถ้าเกิดว่าจิตนี่มันเศร้าหมองล่ะมันจะเกิดต่ำไปกว่ามนุษย์อีกก็ได้กำเนิดสัตว์เดรัจฉานก็ได้นะหรือตกนรกไปเป็นเปรตอสุรกายตกในนรกไปก็ได้นะจิตนี่สำคัญเมื่อเรามาตามรักษาจิตของตนก็จะพ้นจากบ่วงของมารของความทุกข์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรามาฝึกจิตจึงเป็นประโยชน์นะอย่างมากมายมหาศาลทีเดียวเพราะความทุกข์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งภายนอกเกิดจากจิตที่มีความเห็นไม่ถูกต้องเราต้องพยายามมาฝึกจิตให้มีความเห็นที่ถูกต้องค้นหาความเป็นจริงของชีวิตนี้ให้พบให้ได้นะว่าชีวิตนี้มันจะไปยังไงมาจากไหนนะแล้วจะไปไหนเราเกิดมาจากไหนนะปัจจุบันเกิดมาจากไหนก็ทราบกันชาติที่แล้วเรามาจากไหนเนี่ยมาเกิดที่นี่แล้วเราจะไปจากนี้แล้วจะไปไหนอีกมันไม่ใช่ดับสูญหายไปเลยไม่ใช่ดับสูญหายไปเลยไม่มีเลยร่างกายนี้แยกออกไปจิตแยกออกไปเลยว่างไปเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะตัวจิตนี่คือตัวความรู้สึกรับรู้เนี่ยมีพลังอำนาจมหาศาลทีเดียวมันจะไปสร้างภพสร้างชาติเกิดขึ้นมาใหม่ได้เมื่อจะต้องสร้างภพสร้างชาติเกิดขึ้นมาใหม่เราก็จะพยายามสร้างภพชาติที่ดีนะภพชาติที่มีบุญมีกุศลนั้นที่จะส่งไปให้แก่เราเมื่อเราจะไปเกิดในภพที่ดีได้ก็ต้องดูในปัจจุบันนี้นะเราก็ต้องทำความดีมีการให้ทานมีสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติภาวนาหรือเลี้ยงดูบิดามารดาของเราให้มีความสุขอันนี้ก็เรียกว่าเราประพฤติอยู่ในคุณงามความดีหรือกุศลกรรมบท10ประการนะที่เราได้สมาทานนั่นแหละนะศีล5ศีล8นี่ก็ประพฤติอยู่ในกุศลกรรมบท10ประการอยู่แล้วยิ่งการมาภาวนาเนี่ยนี่ยิ่งเป็นบุญกุศลอย่างมากทีเดียวทำได้ยากนะทำได้ยากกว่าธรรมดานะบุคคลให้ทานนะ100คนจะมีศีลสักคนหนึ่งก็หายากบุคคลมีศีล100คนเนี่ยจะมาภาวนาสัก1คนสมาทานศีล8นี่ก็ยากบุคคลมีศีล8แล้วจะมานั่งสมาธิภาวนาเนี่ยอีกก็ยากขึ้นไปแต่เมื่อพวกเราก็เรียกว่านะปารภที่จะมาพัฒนาคุณภาพของชีวิตคุณภาพของจิตใจให้ดีขึ้นสูงขึ้นก็เรียกว่าการภาวนาเป็นสิ่งที่จะเกิดประโยชน์แก่เราว่าในระยะเวลาที่เรามาภาวนาอยู่นี้มาฝึกอย่างนี้รู้สึกเป็นอย่างไรจิตของเราที่ไม่ได้ฝึกที่ไม่ได้ตามรักษาเป็นอย่างไรเราก็ปล่อยตามอำนาจของความโลภความโกรธความหลงมามากทีเดียวเราเคยปล่อยไปแล้วก็ไม่เห็นจะเกิดประโยชน์อะไรมีแต่นำทุกข์นำโทษมาให้ในจิตใจของเราอยู่เสมอแต่ธรรมะที่จะเกิดขึ้นในใจจะทำให้จิตใจของเรามีแต่ความชุ่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นมาเพราะองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนวิธีการปฏิบัติเ
ในการพิจารณาสิ่งที่จิตยึดถืออยู่นั่นก็คืออะไรล่ะสังขารร่างกายนี้คือรูปและก็นามที่เกี่ยวข้องกับรูปนี้เช่นเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณเพราะมีรูปนี้นะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงมีวิญญาณเกิดความรู้สึกรับรู้ขึ้นมานะรับรู้ขึ้นมาได้รู้สึกเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้ผัสสะรู้ธรรมอารมณ์ขึ้นมาแต่เมื่อรู้แล้วก็เข้าใจว่าอันนี้นะการที่รู้นี่คือเรานะเราเป็นคนเห็นเราเป็นคนได้ยินยังเกิดความชอบใจไม่ชอบใจขึ้นมาได้สัญญาก็คือความจำได้หมายรู้จำได้ธรรมดาไม่แปลจำได้ชนิดที่ว่าเป็นตัวเราของเราก็จะเกิดความเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้นมาอีกสังขารก็ปรุงแต่งในชนิดที่เป็นเราเป็นของเราอีกน่าจะเป็นทุกข์ขึ้นมาอีกเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารวิญญาณเป็นสภาวะธรรมหนึ่งที่อาศัยกันกับรูปนี้แล้วเกิดขึ้นมานะไม่มีรูปนามก็ไม่มีนะไม่มีนามรูปก็เกิดไม่ได้อาศัยกันเรียกว่าขันห้านะขันห้าหรือว่ากองปัญจขันเนี่ยห้ากองถ้าจิตของเราสงบเราก็จะมาพิจารณาในกองขันห้านี้แหละว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจะปล่อยวางในความยึดความถือได้อันนี้ก็เป็นหลักปฏิบัติโดยการที่ฝึกจิตของเราให้สงบโดยการภาวนาพุทโธจะพุทโธ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 นะเร็วๆเมื่อจิตมันเชื่องแล้วก็พุทโธช้าๆลงถ้าจิตเชื่องดีแล้วอาจจะดูลมหายใจแล้วก็พุทโธก็อยู่ได้ละจิตก็จะสงบเมื่อจิตสงบได้ดีแล้วจิตก็จะออกมานึกคิดปรุงแต่งก็มาพิจารณาในกองสังขารร่างกายนะให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือบางทีเราอาจจะเริ่มต้นจากการพิจารณาว่ากองร่างกายนี่แหละมันเกิดขึ้นมาอย่างไรมันเจริญไปอย่างไรถ้าตอนนี้มันกำลังจะเสื่อมสิ้นไปอยู่เรื่อยๆในที่สุดมันก็จะแตกสลายพิจารณากลับไปกลับมาให้เห็นชัดจิตจะสงบขึ้นมาได้นี่เป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิแต่เราต้องดูถึงความพอดีด้วยว่ามันจะเกิดความพอดีไหมในบางครั้งถ้าจิตฟุ้งซ่านมากเกินไปเพราะการพิจารณาก็ต้องกลับเข้ามาทำจิตของเราให้สงบโดยสมถกรรมฐานมีลมหายใจเข้าออกมีคำพุทธภาวนาพุทโธเป็นต้นแต่ในบางครั้งนั้นการพิจารณาเห็นแจ้งชัดแล้วสงบได้เราก็ทำนะทั้งสองวิธีนี้ตามโอกาสตามเวลาตามความเหมาะสมถ้าพิจารณาแล้วไม่เห็นใจยังไม่ยอมรับก็แสดงว่าสมาธิของเรายังอ่อนเกินไปพิจารณาแล้วจิตไม่รวมจิตกระจายนะต้องกลับเข้ามาทำสมถกรรมฐานรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกหรือภาวนาพุทโธมากๆบางครั้งจิตมันจะนึกคิดไปปรุงแต่งเป็นอารมณ์ของอกุศลเราก็ไม่ต้องไปยินร้ายส่วนมากแล้วเราชอบจะให้จิตของเราคิดแต่สิ่งที่ดีมันก็เป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่าเราตามรู้นะในเรื่องความรู้สึกนึกคิดของเราเท่านั้นแหละว่าความรู้สึกนึกคิดของเราเป็นอย่างไรนะเราตามรู้จิตนึกคิดที่เรียกว่าเป็นอกุศลเราก็รู้จักว่าจิตอกุศลเกิดขึ้นมันเกิดบ่อยๆขึ้นก็เราก็รู้บ่อยๆแล้วเราก็ภาวนาบ่อยๆนะต่อไปเมื่อเรามีสติรู้เท่าทันนะมันเกิดขึ้นแล้วมันกระดับไปเกิดขึ้นแล้วกระดับไปเราก็จะเบื่อหน่ายว่าโอ้จิตมันเป็นอย่างนี้เองอย่าไปยึดไปถือเลยนะเดี๋ยวก็คิดดีก็มีจะทำความดีก็มีคิดไม่ดีก็มีก็ละไปแล้วพยายามไม่ให้เกิดถ้ามันเกิดขึ้นก็พยายามละนะเป็นความเปลี่ยนที่ชอบแล้วอย่าไปทุกข์อย่าไปเดือดร้อนกับความคิดที่ไม่ดีที่มีอยู่ในใจมันเป็นสิ่งที่อบรมกันมานานแล้วเป็นอย่างนั้น
เราจะเอาชนะในเพียงวันคืนเดียวเนี่ยบางทีไม่ได้นะเราก็ต้องพยายามไปนะมันเกิดขึ้นมาก็ตัดมันไปมันเป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ก็ทิ้งมันไปมันคิดที่ดีเกิดประโยชน์เราก็นำเอามาใช้สอยทำอย่างนี้เรื่อยไปเหมือนเราปฏิบัติอย่างนี้เรื่อยไปแล้วเราก็จะพบกับความสงบนะของจิตขึ้นมาได้ทีเดียวไม่มากก็น้อยก็จะเกิดความสงบขึ้นมาเราก็จะมองเห็นแล้วนี่ความสงบเป็นอย่างไรปิติเป็นยังไงความสุขเป็นยังไงนะพิจารณาในร่างกายก็ยอมรับได้พิจารณาฟันที่มันเสื่อมไปมันหักไปเราก็จะยอมรับได้มันบังไม่เที่ยงจริงๆเราบังคับบัญชาไม่ได้จริงๆเราไม่ต้องการเลยซึ่งความแก่ความเจ็บความตายเราถามใจที่ว่าต้องการไหมเอ๊ะแล้วทำไมเราต้องได้รับด้วยทำไมร่างกายนี้มันต้องแก่เจ็บตายด้วยล่ะเราไม่ต้องการก็เพราะว่าเราบังคับบัญชาไม่ได้อยู่นอกเหนือการบังคับบัญชาของเราถ้าสิ่งที่มันอยู่นอกเหนือการบังคับบัญชาของเราแล้วเราจะว่าเป็นเราได้ไหมถ้าเป็นของเราจะได้หรือเปล่าเหมือนกับเรามีบ้านหลังหนึ่งตามสมมติก็เป็นบ้านของเราเราก็อยู่อาศัยได้คนอื่นจะมาไล่เราไปก็ไม่ได้แต่เราจะไปอาศัยบ้านคนอื่นไปยึดเอามาเป็นของเราเขาก็ฟ้องร้องกฎหมายได้เนี่ยเพราะว่าไม่ใช่ของเราตามสมมติถ้าเป็นบ้านเราตามสมมติเราก็อยู่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะสังขารร่างกายนี้ก็เหมือนกันถ้ามันเป็นของเราจริงๆเนี่ยนะเราก็ต้องอยู่ได้นะไม่ให้มันเสื่อมมันสิ้นไปได้เราปกครองดูแลได้อันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นของยืมมาชั่วคราวตนเองนะของที่ยืมมาชั่วคราวจากโลกนี้ตอนนี้เรายืมดินยืมน้ำยืมไฟยืมลมในโลกนี้ขึ้นมาแล้วเมื่อมนุษย์เกิดขึ้นมามากๆนะยืมก็มามากๆแล้วก็ทำลายอีกนะทำลายสภาพแวดล้อมขึ้นไปอีกก็เกิดผลขึ้นมากับสังขารร่างกายหรือมนุษย์ที่อยู่ในโลกสัตว์ที่อยู่ในโลกนี้แหละมันก็ย้อนกลับมาเพราะเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเหมือนกันถ้าธาตุในโลกไม่สมดุลกันขึ้นมาก็ส่งผลให้มนุษย์สัตว์มีความเดือดร้อนนะน้ำน้อยลงไปความร้อนมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเกิดความไม่สมดุลแล้วคนในโลกก็จะอยู่ยากถ้าสี่นี้ไม่สมดุลแล้วก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมาเราก็พิจารณาอันนี้มันไม่ใช่เราซะแล้วนะไม่ใช่สัตว์ซะแล้วสมมุติกันเรียกว่าสัตว์ไม่ใช่เป็นบุคคลตัวตนเราเขาสมมุติเรียกกันมาผู้ชายก็สมมุติเรียกผู้ชายผู้หญิงก็สมมุติเรียกผู้หญิงถ้าสมมุติกันมาแต่ครั้งงูแล้วผู้หญิงเป็นผู้ชายผู้ชายเป็นผู้หญิงเราก็จะเรียกผู้ชายปัจจุบันว่าเป็นผู้หญิงผู้หญิงเป็นผู้ชายหรือว่าเป็ดกับไก่อย่างนี้แหละนั่นก็เรียกสมมุติกันมานะประเทศหนึ่งก็สมมุติอย่างหนึ่งประเทศหนึ่งก็สมมุติอย่างหนึ่งถ้าเรามาพิจารณาแล้วมันก็ไม่มีนะไม่มีจริงๆเป็นเพียงสมมติบัญญัติเกิดขึ้นมาเมื่อเรามาในศาลานี้แหละถ้าเรามาสัก10คนศาลาหลังนี้มันก็ใหญ่ถ้าเรามา200คนศาลาหลังนี้มันก็รู้สึกมันเล็กลงไปนะศาลาจะเล็กจะใหญ่เนี่ยเกิดจากความปรุงแต่งของจิตของเรานะที่ปรุงแต่งที่บอกศาลาเองเขาไม่ได้บอกว่าเขาเล็กเขาใหญ่เขาจะเป็นยังไงเขาก็อยู่เฉยๆแต่ใจของเรานี่ต่างหากที่ไปปรุงแต่งนะสลาขึ้นมาในใจนะทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดจากจิตที่ไปปรุงไปแต่งนี่แหละถ้าตามธรรมชาติแล้วเขาก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่นะแล้วก็ดับไปอย่างนี้อยู่เสมอเรามาเรียนรู้ในเรื่องของธรรมชาติเรานั่งอยู่นี้ลมหายใจเข้าเกิดขึ้นนะตั้งอยู่นิดหนึ่งลมหายใจออกก็ดับไปนี่ร่างกายเห็นไหมว่าเรามีชีวิตอยู่เพียงลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้เท่านั้นเองนะนะชีวิตของเราเนี่ยถ้าลมหายใจเข้าไปแล้วไม่ออกก็ตายแล้วหมดเลยนะตายลงเดี๋ยวนี้นะทอดทิ้งเอาไว้ในโลกนี่แหละทรัพย์สินสิ่งของทั้งหมดก็ต้องเอาไว้ในโลกไม่มีใครเอาไปได้นะเป็นเพียงสมมติเท่านั้นเองแต่ถ้ามีความยึดความถือมากแล้วนะก็จะเป็นทุกข์มากเลยในโลกนี้แต่ถ้ารู้จักเอามาทำให้เกิดประโยช
ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลนะเกิดขึ้นมาในใจแล้วเป็นทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ที่มีอยู่ในใจของเรานะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยที่มาปฏิบัตินะธรรมะนะก็คือเอากายเอาจิตนี่มาปฏิบัตินั่นเองเพื่อจะฝึกจิตของเราเนี่ยให้มันมามีสติอยู่ในกายหรือสติรู้ในเวทนาจิตธรรมนี่แหละนะเมื่อมารู้ในกายเวทนาจิตธรรมอยู่ตรงนี้มันจะนิ่งขึ้นมาไม่ต้องสงสัยหรอกว่าถ้าจิตมันนิ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยนะเป็นอย่างไรเราจะรู้ในตัวเองอะนะว่าเราปล่อยวางในกายได้มากน้อยขนาดไหนนะจิตของเรามันก็จะอิ่มอกอิ่มใจมีปิตินี่เพราะเราเห็นธรรมะนะมันจะกลับกันถ้าจิตเกิดความโลภความโกรธความหลงแล้วมันจะพอกพูนความมืดขึ้นเรื่อยๆแหละใจมันก็มืดไปมืดไปมืดไปนั่นแหละนะแต่ถ้าเกิดจิตเนี่ยมันเห็นธรรมะรู้ธรรมะเดี๋ยวบรรลุธรรมะแล้วจิตก็จะผ่องใสขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราไปแสวงหาเพชรเนนจินดาของมีค่าข้างนอกมันก็อยู่ข้างนอกแต่ไม่ได้ทำให้ใจของเรานี่มันมีค่าขึ้นเลยสิ่งที่มีค่ามากที่สุดก็คือใจตรงนี้นะใจตรงนี้มีค่าเราต้องมาแสวงหาใจละเราไปแสวงหาวัตถุข้างนอกพอเพียงในการเราอยู่ได้แต่ว่าเราจะพบกับความสุขของมีค่าจริงๆก็คือใจตรงนี้นะใจตรงนี้ที่เราจะต้องมาแสวงหากันพยายามมาขัดมาเกามาฝึกมาหัดใจตรงนี้ให้มันมีคุณค่าขึ้นมาสิ่งที่หุ้มห่อก็คืออวิชชาตนาอุปทานน่ะมันลดน้อยลงไปเมื่อไหร่เราจะเห็นว่าใจตรงนี้มันสว่างสวยขึ้นมาเมื่อใจสว่างสวยขึ้นมาก็จะทำให้มีความสุขเกิดขึ้นมาในใจเท่านั้นแหละแต่ถ้าใจมันเหมือนมิดปิดบางกิเลสมันหุ้มห่อมากขึ้นก็มีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นมาเราจะต้องมาแสวงหาใจกันค้นหาใจกันหรือแสวงหาพุทโธนะให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นในใจซึ่งองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นพระองค์ทรงค้นพบแล้วก็นำธรรมะมาสอนแก่พวกเราให้พวกเราได้พยายามปฏิบัติภาวนาตามที่ได้ตั้งใจแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่สองของการปฏิบัติธรรมะนะต่อไปจะได้ไหว้พระนักสมาทานนะศีลนักบวชเนคขัมมะนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้กล่าวคำนะที่จะบวชเนคขัมมะก็จะได้กล่าวคำบวชนะเจริญพร